พี่น้องชาวเหนือกระเจ้านะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเนี่ยที่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนปรากฏบายๆฮะคุณผู้ชมฮะมันตึกๆๆๆๆๆๆๆไม่ใช่เต้นนะฮะคุณผู้ชมฮะมันสั่นไปหมดเลยมันมีแผ่นดินไหวครับคุณผู้ชมครับสั่นขนาดไหนลองไปดูคลิปจากชาวบ้านครับสั่นเลยเมื่อกี้อุ้ยมันสั่นพี่ผมไปจับพวกที่เขย่าพี่มันจริงถึงขั้นถามกันเองว่าผีหลอกหรือเปล่าหรือว่าเธอแอบสั่นเก้าอี้ฉันหรือเปล่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะฮะแผ่นดินไหวจริงฮะคุณผู้ชมฮะและนี่เป็นคลิปที่มาจากไม่ว่าจะเป็นบ้านผีน้องประชาชนเหมือนจะเป็นตามที่ทำงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ที่คุณผู้ชมจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงกว่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับโดยทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวระบุว่ามีขนาด 4.7 นะครับความลึก2กิโลเมตรครับแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนแต่ถามว่ามันสัมผัสได้ถึงไหนเขาบอกว่าหลายอำเภอเลยทั้งเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนมันสัมผัสถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นได้ฮะอย่างเช่นห้องพักในตึกชั้น4เขาบอกว่ามันสั่นจนรู้สึกได้โต๊ะทำงานนี่โยกไปโยกมาเลยหลังคาสั่นนะฮะแล้วก็มีรายงานว่าประชาชนในอำเภอปายรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงรู้สึกเวียนหัวเลยฮะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะครับแล้วก็มีรายงานว่าบางบ้านพบว่าผนังร้าวนะครับแต่ว่าไม่พบความเสียหายที่รุนแรงอันนี้ก็เดี๋ยวให้หน่วยงานในพื้นที่ไปดูแลแล้วกันแล้วมีเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะเพราะว่าเรื่องแผ่นดินไหวถือว่าเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งเหมือนกันทีนี้สาเหตุที่แผ่นดินไหวมันมาจากอะไรมาจากเกิดการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหงนะครับที่มีการวางตัวในทิศเหนือใต้แล้วก็มีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกตินะครับผมก็นำเหตุการณ์มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ภาคเหนือนะที่แม่ฮ่องสอนครับ